ันนี้ผมมีไอเดียนะครับที่จะใส่ชุดไดโนเสาร์นะครับผมไปแจกผักสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโคนะครับผมวันนี้ผมมีไอเดียนะครับที่จะใส่ชุดไดโนเสาร์นะครับผมไปแจกผักในหมู่บ้านที่คลอง3ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน Let's go ผมตั้งใจว่าจะแจกประมาณ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ซึ่งตอนนี้ครับเป็นเวลาจาก 7:00 น. แล้วนะครับคือเราคำนวณเวลาผิดพลาดนิดหน่อยนะก็คือที่ตลาดเนี่ยคือตอนนี้รถติดมากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงติดนะครับเราก็กำลังพยายามหาที่จอดอยู่ผมว่ามันจะต้องเลยเวลาแน่เลยครับผมตอนนี้ยังไม่ได้จอดเลยครับประมาณชั่วโมงแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอดูตอนต่อไว้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงไปครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเวลา 7:11 น.โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการลงไปนะครับผมแล้วก็ไปเลือกผักมาใส่ท้ายรถแทนเล่นๆเลยครับน้องๆคือโหเป็นตันเลยนะพี่ทำเป็นเล่นไปนะแต่ว่าล้อมันลื่นนะเวลาเราเข็นมาแต่ต่อออกตัวจะช้าหน่อยโอเคตอนนี้ก็ถึงรถเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มคนขึ้นเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการขนทั้งหมดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอควรนะตอนนี้เป็นเวลา 8:10 น.แล้วจะใกล้จะถึงเวลาที่จะแจกแล้วเราตั้งใจจะแจกประมาณ 8:00 น.ครึ่งเราไปดูว่าจะทันไหม 8:00 น.ถึง 9:00 น.อ่ะสรุปแม่งน่าจะทันแหละปะ Let's goมีทีมงานไดโนเสาร์นะครับมาแจกผักในหมู่บ้านนะครับอาทิเช่นพริกแล้วก็ผักกาดขาวผักต่างๆนะครับผมคนในหมู่บ้านเราก็สามารถมาหยิบได้เลยนะครับแต่ตอนที่หยิบนะครับก็คือให้เตรียมถุงมาหรือว่ากระสอบหรือว่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าได้เยอะที่สุดนะครับก็มาได้เลยนะครับทางเราแจกฟรีนะครับผมถุงใสถุงอะไรก็แล้วแต่นะครับเตรียมมาใส่ด้วยนะครับตอนนี้มีทีมงานไดโนเสาร์มาแจกนะครับใครก็สามารถมาได้นะครับผมแจกฟรีนะครับไดโนเสาร์มาแจกผักเอาไปเยอะๆเลยนะครับทุกคนเอาให้อิ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้กินอิ่มแล้วนะทุกคนไดโนเสาร์เอามาแบ่งนะทุกคนอยากได้เยอะขนาดไหนก็หยิบได้เลยจ้าอย่าลืมทักกับข้าแบ่งกันด้วยนะครับการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับเจ้เจริญรุ่งเรืองครับ
ือตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่านะครับไม่ได้ขนของเหนื่อยแล้วตอนนี้ใส่ชุดไดโนเสาร์นี่โคตรเหนื่อยเลยต้องบอกว่านี้เลยนะครับผมก็คือร้อนมากแต่ก็สนุกนะครับผมว่าได้มาแจกได้แบบว่าได้ทำคอนเทนต์แปลกๆนะครับแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมก็ดูเหงื่อดิเนี่ยดูดิครับเนี่ยดูน้ำดินี่คือเหงื่อเต็มเลยนะครับผมแต่เราก็ยังสู้ไดโนเสาร์ B1 สู้ไหมครับไดโนเสาร์ B2 สู้ไหมครับไดโนเสาร์ B2 สู้ไหมรวมพลังความจริงอะที่ผมทำไปอะก็ไม่ได้รวยหรืออะไรครับก็คือเราเน้นทำแบบว่าสนุกแล้วก็มีความสุขนะผมน้องเหมือนกันนะครับถ้าอยากทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันในเวลาเราทำอะไรเนี่ยก็ขอให้น้องเนี่ยตั้งใจทำนะผมทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำไปเลยครับผมดูดิสุดป่ะดูจะบวกกันโอเคแล้วเจอกันทีหน้าสวัสดีครับ